สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการสั่งสินค้าบนแอปพลิเคชัน Big C Shopping Online กันแบบง่ายๆนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆบางคนนะครับอาจจะไม่สะดวกที่จะไปเดินเลือกซื้อสินค้าได้ด้วยตัวเองนะครับเพราะต้องติดภารกิจติดงานต่างๆนะครับหรือบางคนนะครับที่อาจจะมีลูกน้อยนะครับอยู่ที่บ้านนะครับต้องเลี้ยงดูลูกน้อยอาจจะไม่สะดวกที่จะพาลูกน้อยเพื่อจะไปซื้อสินค้าตามห้างต่างๆได้หรือบางคนนะครับที่คุณพ่อคุณแม่นั้นชราภาพมากแล้วนะครับจะให้ท่านไปเลือกซื้อสินค้าด้วยตัวเองอาจจะไม่สะดวกนะครับเรานะครับสามารถที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ได้นะครับโดยการสั่งซื้อแบบออนไลน์นะครับและให้เขาไปส่งที่บ้านเนี่ยมันก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านได้มากเลยนะครับโอเคนะครับเรามาในส่วนของวิธีการสั่งซื้อสินค้าบนแอปพลิเคชัน Big C Shopping Online นะครับอันนี้ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ไปติดตั้งในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับแนะนำให้ไปติดตั้งแอปพลิเคชันกันก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มวิธีการช้อปปิ้งออนไลน์กันเลยนะครับเปิดมานะครับหน้าตาแอปพลิเคชันที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับนี่มันจะมีปฏิทินอยู่ตรงเนี้ยเห็นมั้ยฮะที่เมาส์ผมได้ไปชี้ไว้ตรงนี้นะฮะเมื่อเราคลิกเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถเช็คได้นะครับว่าสาขาที่เราจะสั่งซื้อเนี่ยช่วงเวลาไหนเนี่ยมันสามารถว่างและพร้อมที่จะส่งให้เราได้นะครับดูอย่างวันที่30นะครับวันนี้นะครับเห็นไหมครับว่าช่วงเช้าเนี่ยจะมีคิวการจัดส่งเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ช่วงคิวที่จะว่างเนี่ยจะมีตั้งแต่ช่วงบ่ายนะครับช่วงบ่ายจนถึง4 ทุ่มอันนี้เขาพร้อมบริการอยู่นะครับถ้าเกิดวันที่30เพื่อนไม่สะดวกนะก็ดูวันอื่นก็ได้นะมาเลือกวันที่1เห็นไหมวันที่1ตอนเช้าเขาก็ยังว่างอยู่นะคิวว่างอยู่อะไรพวกนี้วันที่2นะครับคิวว่างเยอะอยู่นะครับก็คือก่อนจะสั่งซื้อก็ดูคิวการจะส่งสักนิดหนึ่งนะครับว่าช่วงเวลาไหนคิวมันว่างนะครับเราจะได้จองได้นะครับอันนี้ที่ผมเลือกรับสินค้าเนี่ยอยู่ที่สาขา Big C นะครับพัทยา1สาย2นะครับเพราะว่ามันใกล้กับที่ผมอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆ นะครับอยู่ตรงไหนนะครับมันจะมีที่รับสินค้าตรงนี้เพื่อนๆจะต้องมากดเข้าไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยว GPS มันจะจับสาขาที่ใกล้บ้านให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะครับโอเคนะฮะในส่วนต่อมานั่นก็คือเราก็มาเลือกสินค้าที่เราต้องการนะครับมันก็จะมีประเภทต่างๆให้เราได้เลือกกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารและเครื่องดื่มนะครับเลื่อนไปทางซ้ายเพื่อจะเลือกสินค้าที่เราต้องการนะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมีในส่วนของแม่และเด็กนะครับที่ผมบอกไว้นะครับคุณแม่อาจจะไม่สะดวกเดินทางมาซื้อนมให้ลูกน้อยนะครับไม่มีเวลาที่จะมาด้วยตัวเองนะครับก็สามารถที่จะสั่งออนไลน์ได้นะครับฟังก์ชันต่อมาหรือว่าหมวดต่อมาก็จะเป็นพวกของใช้ในครัวเรือนนะครับมันก็จะมีพวกเนี้ยให้เราได้เลือกนะครับสุขภาพความงามแชมพูยาสระผมหรือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ตามก็มีหมดเลยนะครับก็คือค่อนข้างจะครอบคลุมในส่วนของการใช้งานแบบทั่วไปนะครับถ้าเพื่อนๆชอบสินค้าตัวไหนเดี๋ยวยกตัวอย่างทำให้ดูนะครับอยากได้อาหารเสริมสักหนึ่งอันนะครับเห็นไหมครับมันจะมีคำว่าเพิ่มสินค้าในแถบสีเขียวเนี่ยฮะถ้าเพื่อนๆชอบหรือว่าต้องการเนี่ยก็จิ้มเข้าไปปุ๊บมันจะเด้งไปอยู่ในตะกร้าสินค้าที่อยู่ด้านบนนะครับก็คืออยากได้อะไรเนี่ยก็มาเลือกนะครับเดี๋ยวมันจะไปอยู่ในตะกร้าเห็นไหมครับของผมมีอยู่ประมาณ7รายการที่ผมได้เลือกไว้แล้วนะครับตรงนี้ฮะเราหยิบใส่ตะกร้าไปแล้วเนี่ยเราก็ไปที่ตะกร้าได้เลยนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเพื่อนๆก็มาดูในส่วนของแอปพลิเคชันก็แล้วกันนะครับนี่เรามาที่ตะกร้านี่ผมได้เลือกไว้แล้วนะครับว่าผมต้องการอะไรบ้างนะครับนี่นะครับถ้าอันไหนไม่เอาเนี่ยเพื่อนๆก็มาจิ้มตรงนี้นะครับมันจะมีรูปถังขยะอยู่ข้างๆนะครับอันน้อยๆนะครับถ้าเราไม่ต้องการเราก็จิ้มแล้วมันจะมีคำว่า remove ก็คือเอาออกนะครับต่อแป๊บนึงมันก็จะเอาออกไปจากตัวรายการสั่งซื้อของเรานะครับกดยืนยันคอนเฟิร์มนะครับตัวนี้ผมสั่งไว้แล้วนะครับ520บาทนะครับคือการซื้อนะครับจะต้องซื้อ500บาทขึ้นไปนะครับอันนี้เข้าไปดูตรงนี้นิดนึงนะครับมันจะมีให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาที่ด้านล่างนะครับเลื่อนมาที่ด้านล่างในขั้นตอนการสั่งซื้อถ้าเพื่อนๆท่านใดมีรหัสคูปองส่วนลดเนี่ยก็มาใส่ตรงนี้ได้เนาะ
ถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับตรงนี้เขาจะมีแจ้งเงื่อนไขและข้อกำหนดให้เรามาจิ้มตรงนี้ปุ๊บนี่นะฮะมันก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาแล้วเราถึงจะกดคำว่าสั่งซื้อสินค้าได้นะครับแล้วก็มาจิ้มคำว่าสั่งซื้อสินค้าต่อเลยนะครับเพื่อนๆไม่งงนะครับผมพยายามอธิบายสั้นๆนะครับช้าๆเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆสับสนนะครับโอเคนะครับสถานที่รับนะครับมันมีคำว่า pick up at big c ก็คือไปรับที่ big c สาย2อันนี้เบอร์โทรติดต่อของเขานะครับต้องการไปกำกับภาษีไหมไม่ต้องการก็ไม่เป็นไรนะครับต่อไปก็คือ payment gateway นะครับช่องทางการชำระเงินนะครับก็จะมีให้เพื่อนๆได้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น visa card mastercard นะครับหรือว่าจะชำระด้วยบัตรเครดิตณสาขาที่เลือกหรือชำระด้วยเงินสดณสาขาที่เลือกนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกชำระด้วยเงินสดณสาขาที่เลือกก็ได้นะครับนี่เลยนะฮะหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับมีบัตรเครดิตก็ชำระด้วยบัตรเครดิตได้นะผมมาเลือกตรงนี้แล้วกันนะครับเพราะผมไม่มีบัตรเครดิตที่ธนาคารออกให้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาจิ้มคำว่าดำเนินการต่อตรงนี้นะครับสีเขียวนี้นะฮะคลิกเข้าไปนะครับโอเคนะครับในส่วนของการจัดส่งนะครับเราก็มาในส่วนของเลือกเวลานะครับเขาจะให้เราเลือกเวลาได้นะครับนี่นะครับถ้าอันไหนมันเต็มแล้วเนี่ยมันจะขึ้นคำว่าเต็มนะครับคือช่วงเวลาเนี้ยมันไม่ว่างนะฮะก็ช่วงเวลาที่ว่างก็จะมีที่ไม่มีตัวเลือกนะครับไม่มีคำว่าเต็มนะครับเราก็มาเลือกช่วงเวลาได้นะครับจะเลือก4โมงถึง5โมง1ทุ่มถึง5โมงถึง6โมงผมเลือกเป็นบ่าย3ถึง4โมงเย็นก็แล้วกันนะครับนี่เลยเลือกตรงนี้เสร็จแล้วก็จิ้มคำว่าดำเนินการต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะฮะจิ้มเข้าไปนะครับนะครับตัวเลือกของผมนะครับเลือกรับสินค้าที่สาขานะครับที่ Big C พัทยาสาย1 2นี่เบอร์โทรติดต่อนะครับวันและเวลานะครับที่วันที่30ตอนบ่าย3ถึง4โมงนะครับช่องทางการชำระเงินก็คือชำระเงินสดณสาขาที่เลือกนะครับรายการของผมก็จะมีรายการดังต่อไปนี้ตึ๊ด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 นี่นะครับแล้วก็ยอดที่ผมสั่งซื้อนะครับก็จะอยู่ที่ราคา520บาทนะครับโอเคนะฮะกดคำว่าสั่งซื้อได้เลยครับกรุณาทำการยืนยันเพื่อชำระเงินแล้วก็จิ้มคำว่ายืนยันนะครับเขาก็จะคำสั่งซื้อก็เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจในการเลือกซื้อสินค้ากับเราเราได้รับการสั่งซื้อของท่านแล้วนะครับอันนี้คือหมายเลขคำสั่งซื้อนะครับรูปแบบการจัดส่งนะครับผมเลือกที่จะไปรับสินค้าที่สาขานะครับที่พัทยาสาย2นะครับวันเวลานะครับวันที่30ตอนบ่าย3ถึง4โมงเย็นนะครับช่องทางการชำระเงินคือผมเลือกที่จะชำระเงินที่สาขาที่เลือกนะครับหรือเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ไม่สะดวกที่จะไปรับที่สาขานะครับก็สามารถเลือกที่จะให้เขาไปจัดส่งที่บ้านหรือว่าที่ทำงานก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าออนไลน์ให้กับเพื่อนๆนะครับคือเราก็เข้าใจนะครับเพื่อนๆหลายท่านก็คงจะต้องทำงานกันตัวเป็นเกลียวนะครับบางทีเข้าตั้งแต่เช้านะครับเลิกก็มืดค่ำแล้วนะครับไม่มีเวลาที่จะไปเดินเลือกซื้อสินค้านะครับแล้วก็ยิ่งคนที่มีลูกน้อยนะครับปีกตัวไม่ได้เลยนะครับจะไปไหนมาไหนก็จะค่อนข้างที่จะลำบากเลยนะครับแล้วก็ผู้สูงอายุนะครับการเดินทางขึ้นรถลงเรืออาจจะไม่สะดวกมากนักนะครับฉะนั้นก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวของพวกเราได้นะครับก็ลองไปทำตามกันดูนะครับไม่ยากเลยนะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับก็อย่าลืมที่จะกดติดตามกดไลค์ Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อจะพัฒนาคลิปอื่นๆต่อไปนะครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ